วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาฝากท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เช่นเคยนะคะถามกันมากเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาใช่หรือเปล่าเมื่อวานจึงทำคลิปแบบเช็คลิสต์ไปแล้วนะถ้าเขาใช่ลองดูแบบนี้ไปกับถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ถ้าเขามีสัญญาณตึด red flag มันไม่ใช่ธงแต่หาธงไม่ได้ก็เลยเอาผ้าแดงมา red flag นะสีแดงมันแสดงถึงพลังอำนาจก็จริงแต่จะเห็นได้นะว่าเรามีป้ายจราจรสีแดงนะคะธงแดงเวลาที่แบบเล่นบอลแล้วแบบเฮ้ยเธอโดนไล่ออกสนามธงแดงค่ะออกไปจากสนามค่ะซึ่งเนี้ยสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังก็คือสัญญาณธงแดงนะ red flag 7ข้อด้วยกันถ้าท่านผู้ฟังอ่ะเจอคนประมาณนี้ให้คิดไม่ต้องไปถามหมอดูคิดก่อนพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจอเนี่ยคนนี้มันควรคบต่อไหมหรือว่าเขามีธงแดงอะไรบ้างให้ต้องแบบเช็คลิสต์กันเนี่ยนึกออกไหมเช็คลิสต์ก่อนนะคะว่าคนนี้เนี่ยเขาควรจะคบต่อไม่คบต่อพอได้แล้วอะเมื่อวานบอกไปว่ามีสัญญาณที่บอกว่าคนนี้เช็คลิสต์ว่าใช่คนที่ใช่ของเราไหมแล้ววันนี้ให้มาเช็คลิสต์อีกว่าคนนี้คือคนที่ไม่ใช่ของเราไหมนะคะอะตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องไปถามหมอดูเสียดายตังค์นะคะตรงนี้นะถ้าจะปรึกษาโค้ชความรักส่วนตัวก็ได้กับแจงนะแต่จะบอกว่าจริงๆคุณลองดูเช็คลิสต์ตามนี้มันก็พอจะบอกได้แล้วแหละคิดด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อแรกนะ he is resentful toward his mom ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอคติกับคุณแม่เขาหรือเปล่าเขาอาจจะมีความโกรธแค้นความไม่พอใจอคติหรือการทะเลาะกันกับคุณแม่หรือเปล่าต้องบอกว่าตามหลักจิตวิทยานะจริงๆแล้วคนเราอ่ะโดยมากเนี่ยจะหาคู่มาที่มีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะถ้าเขาคนนั้นเนี่ยมีความแบบไม่ชอบแม่ไม่ค่อยได้คุยกับแม่ไม่สนิทกับแม่ทะเลาะกับแม่เยอะๆอันนี้ red flag เหมือนกันนะให้เช็คทดไว้ในใจก่อน1ข้อมาทดข้อ2 he speaks poorly about his ex เขาพูดแบบแย่มากกับแฟนเก่าของเขาเขาพูดถึงแฟนเก่าของเขาในทิศทางที่แย่เสียหายสุดๆคือ gentleman นะคะผู้ชายที่ดีจริงๆนะเขาจะไม่พูดอ่ะจริงๆจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่เขาจะไม่พูดให้คนอื่นนะคะเสียหายโดยเฉพาะแฟนเก่าของเขาซึ่งแฟนเก่าของเขาเนี่ยเขาก็เคยรักกันเนอะไหมถึงจะมีปัญหาถึงจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือจะไม่มาพูดย้ำซ้ำถึงอดีตที่มันเจ็บปวดถ้าสมมติว่าเขาโดนทำร้ายมาเขาก็คงจะหยุดแล้วเขาก็ไม่พูดต่อแบบเนี้ยเป็นไปได้ไม่ใช่แบบมัวแต่ด่าแฟนเก่าให้เราฟังอย่างเงี้ยอันเนี้ยทดไว้ข้อที่สองนะคะสัญญาณนะเขาบอกว่า people who have drama carry drama everywhere they go it mean ก็คือแปลว่าเขาเนี่ยใครก็แล้วแต่นะบนโลกนี้ถ้ารู้จักเนี่ยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงถ้าเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็มีดราม่าอุ๊ยหล่นทำไมมันหล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างสิ่งวินเหวี่ยงดราม่าได้หมดแบบร้องไห้คือถ้าเธอจะดราม่าเรื่องไหนๆเธอก็ดราม่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังต้องระวังแบบว่าทดเอาไว้ในใจนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดราม่าเรื่องแฟนเก่าแล้วเดี๋ยวมาคบกับเรามันมีประเด็นมีดราม่าเรื่องอื่นๆอีกข้อที่2ข้อที่3 your intuition is telling you something is off ก็คือลางสังหรณ์ของคุณเนี่ยบอกมั้งแต่แรกแล้วนะคะลางสังหรณ์คืออะไรลางสังหรณ์ก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกเซนได้เซนได้คืออะไรเซนได้ก็คือสิ่งที่คุณเคยมีประสบการณ์เจอมาก่อนคุณมีความฉลาดเพียงพอคุณมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเพียงพอคุณรู้สึกแบบทำแม่งอันนี้มันไม่ใช่ละอันเนี้ยเป็นลางสังหรณ์ที่จะบอกคุณเพราะนั้นเนี่ยค่ะให้คุณอ่ะเชื่อลางสังหรณ์ตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ก็น่าจะไม่ใช่จริงๆข้อที่4 he is continuously canceling or reschedule dates ก็คือเขาเนี่ยนะ
เลื่อนตลอดอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้4เส้นส่วนตัวเจอข้อนี้คือRed Flag เนี่ยนางส่งมาแบบใบใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้สนใจฉันก็แบบฉันคิดว่าเขาคงรักฉันนี่ก็โง่มาก่อนฉันก็นึกว่าเขาว่ารักฉันฉันก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่นอกใจหรอกเขาไม่ใช่แบบหน้าตาหล่อแบบณเดชน์นี่ก็ไม่ใช่เขาก็แบบเบเบทั่วไปยังไงล่ะครบซ้อนมาถึงไหนไหนคือประเด็นจะบอกว่าเนี่ยถ้าใครที่แบบคบกันแล้วคือมีการเลื่อนแผนตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงเลื่อนแผนวันที่นัดปั๊บอยู่มาเลื่อนอย่างเงี้ยหรือเอ้ยกำหนดไม่ได้ยุ่งมากเลื่อนอย่างเงี้ยก็จดเอาไว้ข้อที่4ข้อที่5 treating people different than you ก็คือคุณน่ะเวลาคบเขาไม่ใช่คบแต่เขาโลกสวยทุกอย่างสิ่งเห็นเขาแล้วแบบดีทุกอย่างให้ดูพฤติกรรมด้วยว่าเขาเนี่ยปฏิบัติกับคนอื่นดีไหมปฏิบัติสมมติไปทานข้าวกันเขาปฏิบัติกับพนักงานเสิร์ฟดีไหมปฏิบัติกับรับพนักงานรักษาความปลอดภัยดีไหมหรือแม้แต่เพื่อนบ้านพี่น้องคนอื่นๆไม่ใช่แบบเกลียดทุกคนเลยบนโลกล่าแต่รักคุณอย่างเดียวแบบเนี้ยอันเนี้ยเรดแฟลกมากๆนะคะข้อที่6นะคะ mood swings ก็คืออารมณ์แปรปรวนอย่านะบางคนเนี่ยแบบดูเหมือนนั่ง roller coaster คือเขาว่าทำให้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นร้าวใจพอสักพักอ้าวไม่สนใจวีนเวียงโอ้ตอนนี้โลกส่วนตัวสูงกับเขาอยู่ในห้อง3วันแล้วยังไม่ติดต่อกลับมาคืออะไรพวกนี้คือเป็นความไม่นิ่งอ่ะความไม่นิ่งไม่มีสายกลางอารมณ์ขึ้นลงเร็วลงขึ้นโกรธมากเกลียดมากชอบมากรักมากแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีนะไม่โอเคนะเราอยู่กันไปเราคบเขาจริงๆเราจะกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนต้องเต้นตลอดเวลาต้องวิ่งตลอดเวลามันจะตื่นเต้นตลอดเวลาจริงๆมันไม่ควรนะมันเป็นการความสัมพันธ์มันควรจะเป็นแบบอะไรที่แบบสบายๆกลางๆอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะข้อสุดท้ายนะคะ being obsessed about work ก็คือทำงานเยอะมากบ้างงานเยอะมากนะคะจะเป็นการบ้างงานจริงๆหรือว่าจะเป็นการหาข้ออ้างพอว่าขี้เกียจมาคุยกับเราแล้วแบบอ้างงานก็แล้วแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ดีคือที่บอกไปบารักโอบามาเนี่ยเขายังมีเวลากันเวลาเย็นตอนเขาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยมาเจอภรรยาของเขามิเชลโบมาอะไรล่ะมิเชลโอบามาเกอฉันใดฉันนั้นคิดว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาคงไม่ยุ่งขนาดนั้นไม่ต้องตัดสินใจเยอะขนาดนั้นคือเขาถึงจะยังก็แต่เขาต้องให้เวลาพยายามจัดสรรเวลาถ้าเขาคบเราเขาจริงจังกับเราเขารักเราจริงเนี่ยค่ะเขาจะหาเวลามาเราอะค่ะต้องรักตัวเองเราอะอย่าหาข้ออ้างให้เขาไม่คุยกัน3อาทิตย์ไม่คุยกันเป็นเดือนแล้วก็จะอ้างว่าเฮ้ยคนนี้เขาทำงานอยู่คนนี้เขาไม่มีเวลาไม่จริงค่ะเขามีเวลาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาได้ฉันได้ฉันนั้นเขาต้องมีเวลาให้เราได้เหมือนกันก็ฝากเอาไว้นะคะ7ข้อด้วยการลองเช็คลิสต์ดูเนาะสัญญาณไฟแดงที่บอกไปนะคะ red flag นะคะข้อแรกก็คือเขามีปัญหากับคุณแม่หรือเปล่าข้อ2คือเขาพูดถึงแฟนเก่าในทางที่เสียหายหรือเปล่าข้อที่3คือเชื่อลางสังหรณ์คุณบางคนเนี่ยสุขว่าไม่น่าจะใช่เดฉันฝืนข้อ3ข้อ4คือเขาเนี่ยแคนเซิลเปลี่ยนแผนคุณที่จะเจอคุณตลอดเวลาข้อ5เขาดูแลปฏิบัติกับคนอื่นๆเนี่ยแย่มากข้อที่6อารมณ์ขึ้นลงมากข้อที่7เขาบ้างานมากคือถ้าคนที่คุณคบอะค่ะมีพฤติกรรมแบบนี้หมดเลยก็ต้องคิดนะว่าบางทีคนนี้คนไม่ใช่ไม่ได้เกิดมาคู่กับเราอะเขาคงจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เกิดมาคู่กับเราก็ต้องยอมรับความจริงไปว่าไม่ได้เกิดมาคู่กันเราก็เจอคนใหม่ที่ทำให้เราสบายใจน่าจะดีกว่านะคะอย่าฝืนนะคะแล้วก็อย่าหลอกตัวเองด้วยนี่ก็ฝากเอาไว้ค่ะขอบพระคุณมากใครชอบไม่ชอบยังไงอยากให้พูดอะไรก็บอกมาได้แล้วก็ตอนนี้คือแจงไม่ได้ดูในส่วนของดวงความรักเป็นรายเดือนสักเท่าไหร่แต่ว่าแจงมาไลฟ์บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบแรนดอมเนาะบางทีแจงก็มาหยิบไพ่ให้นะคะก็ตามกันได้นะคะแล้วก็โฆษณาว่ามีคอร์สเรียนไพ่นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ